ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงแรกนี้ยังพอมีเวลาที่จะตอบคำถามเพิ่มส่ง SMS กันเข้ามาได้เลยนะครับคุณธวัชนะครับจะได้งานเมื่อไหร่จะมีโชคลาภหรือไม่21กันยา03ครับวันพุธ11นาฬิกาก็เป็นพุธกลางวันนะครับจะมีโชคลาภหรือไม่ถ้าหมายถึงการเสี่ยงโชคไม่เชียร์และฝากระวังคดีความการถูกฟ้องร้องนะหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทด้วยนะครับปีนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลัง SMS ต่อมาครับคุณน้อง27กุมภาปี14ครับวันเสาร์5ทุ่ม43การงานความรักได้งานอีกจะได้งานอีกนานไหมความจริงถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดนะตอนนี้กรรมะเป็นสีด้วยนะครับก็เลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของงานนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ปีแรกเข้าไปก็พยายามปรับตัวหน่อยนะเพราะเกณฑ์งานมันก็ยังมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงอีกรอบนึงนะครับก็สำหรับการทำบุญเสริมชะตานั้นถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินให้กับผู้พิการเรื่องการสื่อสารนะฮะคนที่หูหนวกเป็นใบ้เนี่ยขอให้ทำมากน้อยตามกำลังครับต่อเลยจ้ะความรักถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นกรณีที่มีคู่อยู่แล้วจ้ะต่อเลยครับคุณธนพร4ธันวา15เวลา10นาฬิกา9นาทีทำข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวไปได้หรือไม่อาชีพเด่นสุดคืออะไรของกินก็โอเคนะถ้าคุณทำอร่อยนะทำเลยนะแต่ปีนี้ดาวศุกร์เป็นกาลียังไม่ให้ทำนะรอถ้าทำก็ทำแบบเล็กๆทำตามออเดอร์ได้นะทำแบบมีบริการไปส่งตามออฟฟิศอะไรเงี้ยพอได้แต่ถ้าเกิดแบบถึงขนาดเปิดร้านรวงใหญ่ๆลงทุนเยอะๆอะไรเงี้ยไม่เอารอให้พ้นธันวาไปก่อนช่วงนี้เขาเรียกว่าโยนหินถามทางระยะยาวยืนยันว่าทำได้และปีจอนี้มันตักบาตรถวายเพลพระนะถ้าคุณทำข้าวแกงถวายในสิ่งที่คุณทำนั่นแหละต่อเลยครับคุณสมมาตรนะครับ11กันยาปี08ครับวันเสาร์เวลา6โมงงานเงินโชคลาภไม่เอานะปีจอนี้และกาลีจี้ไปที่เรือนเงินด้วยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวแต่ว่างานทายดีนะถึงแม้ว่าพื้นชะตาจะได้รับอิทธิพลจากคู่ศัตรูดวงนี้ทำอะไรก็เหนื่อยฮะไม่มีฟลุกนะทุกอย่างได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงด้านดีคือความภูมิใจเกณฑ์งานทายดีเกณฑ์เงินทายเสียทำบุญเสริมอย่างที่บอกต่อเลยฮะคุณการดาครับ20ตุลา22วันเสาร์เวลาเที่ยงวันเสาร์ถูกต้องนะครับหนูจะเปิดร้านขายปลาเผาค่ะจะหมดหนี้ไหมคะอุตสาหะยังไม่หมดหรอกจ้ะนะและปีที่ผ่านมาเนี่ยความจริงอย่างนี้นะคะย่าง36อ่ะเหนื่อยกว่าย่าง37อีกนะตอนนี้ถึงจะยังไม่หมดแต่ถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปผมถือว่ามันก็ดีขึ้นและปีนี้เกณฑ์งานเนี่ยเหมือนจะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะปลาเผาคือของรับประทานครับนะก็จัดให้ครบนะผักสดนะในเรื่องพวกอาจจะมีอาหารอย่างอื่นแซมนะข้าวปลาอาหารก็ว่ากันไปและปีนี้ดาวศุกร์เป็นสีก็มีโอกาสครับจะได้เริ่มทำและยืนยันว่าระยะยาวถือว่าดีแต่ตอนนี้คุณบาลานซ์ให้ดีสภาพคล่องยังไม่ค่อยดีนะก็ลองกำหนดไซส์ธุรกิจให้เหมาะสมโดยเฉพาะการทำอะไรในช่วงแรกๆเนี่ยมันสำคัญมากแต่ยืนยันว่าถ้าทำอร่อยทำเลเหมาะสมระยะยาวถือว่าดีผมไม่ได้มีข้อห้ามเรื่องของทำเลนะว่าจะต้องอยู่ที่ไหนอย่างไรดูตามความเหมาะสมตามหลักวิทยาศาสตร์ได้เลยครับต่อเลยฮะคุณยุทธพลครับ19ตุลาคมปี32นะครับเวลา10ถึง12โดนจับคดียาราหูเป็นเดชถูกฟ้องไงนะก็ผมเรียนอย่างนี้คุณยุทธพลครับอันนี้พูดด้วยความปรารถนาดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวถามเองหรือว่าผู้ปกครองถามนะปีนี้มันเป็นอย่างนั้นอันที่สองนะครับก็ในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยให้หลีกเลี่ยงนะในเรื่องของพวกอบายมุขหรือว่าสิ่งเสพติดเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องกับในชีวิตอยู่เนืองๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะของคุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะครับแล้วก็ไปทำบุญลงศพนะทำบุญลงศพกับพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือว่าปอเต็กตึ๊งหรือตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคให้ทำบุญลงศพได้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบ
คุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามารวมถึงทุกสายที่พูดคุยกันด้วยนะครับก็มาถึงจดหมายวันนี้นะครับคุณราเชน30พฤษภาคม10ครับวันอังคารเวลา 8:30 นะลัคนาอยู่กรุงเทพอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงทำอาชีพรับส่งเอกสารนะก็เป็นพี่วินหรือพี่แมสเซนเจอร์นี่แหละนะครับทุกอาชีพมีคุณค่านะครับก็สิ่งที่ทำมันโชคดีที่มันมีการจรมีการเดินทางก็ถือว่าสมรูปในระดับหนึ่งแต่ถ้าวันหนึ่งในอนาคตฝากไว้ในอนาคตนะถ้ามีโอกาสทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกยวดยานพาหนะนะซื้อมาขายไปรถยนต์นะธุรกิจพวกคาแคร์ยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีแม้กระทั่งธุรกิจในเรื่องของพวกกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าตัดผมก็เน้นแบบบาร์เบอร์ตัดผมชายอันนี้เด่นที่สุดนะแต่สิ่งที่ทำก็พอใช้ได้นะครับชื่อดีหรือไม่ด้วยความรวดเร็วนะราเชนชื่อผ่านนะครับนามสกุลตันตะยาสักครู่นะครับตันตะยาพิสิทธิโชคเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วมันเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุจริงๆก็ควรจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวไปหาชื่อมาตามหนังสือชั้นนำแล้วเลือกดูครับว่าชื่อของคนวันอังคารควรจะเป็นอะไรและส่งเข้ามาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับถ้าใครสนใจก็ส่งตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับในการสื่อสารร่วมกันกับทางรายการเข้าสู่ช่วงเลิกงามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนมิถุนายนกันเลยนะครับก็ครึ่งเดือนแรกมีอยู่4วันวันแรกคือเสาร์เนี้ยเสาร์ที่จะถึงครับกับวันเสาร์ที่4เป็นทั้งวันธงชัยทางกัลยโยกเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันมหาสิทธิโชคครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 ถึง 10:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่7มิถุนายน2559วันนี้ประกอบการมงคลย่อยกันแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นกระทิงวันวันแข็งด้วยทำอะไรรอบคอบระมัดระวังเลี่ยงออกรถและวันนี้อัคคะนิโรธตกในน้ำนะก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำครับที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8:01ถึง8:30แต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่12นะครับก็วันนี้เลี่ยงประเด็นเดียวอัคคนิโรธตกในยวดยานเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ9:31ถึง10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายที่พุธที่15ครับวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีครับทางกลโยกนั้นก็เป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่สิ่งปลูกสร้างใดๆในวันนี้จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรครับ14:01ถึง14:30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็สำหรับวางแผนล่วงหน้าคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ครับ8:30ถึง10:00หรือถ้าใครอยากจะดูซ้ำทุกรายการของทางสถานีตามกันต่อได้ที่ YouTube MiracleChannel Wak TV Thailand ครับและก่อนจะจากกันวันนี้ก็มีข้อคิดดีๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยอย่ารอให้สูญเสียแล้วจึงเข้าใจว่ามันมีค่าอย่ารอให้จากลาแล้วค่อยพยายามไขว่คว้าหามันคืนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ